คือพิมพ์ริพายออกมาไลฟ์ขายของแต่พอไลฟ์ได้สักพักลูกน้องเกิดทำงานพลาดใส่คิวอาร์โค้ดผิดใช่ไหมใส่รหัสสินค้าผิดใช่ไหมพิมพ์ริพายสูงสองพิมพ์ริพาย40เลยนะนางสติแตกโวยวายอารวาสกลางไลฟ์คว้างปาของจนลูกน้องตกใจหมดเลยแต่ไลฟ์นี้ก็ได้ลบไปแล้วนะฮะแต่ก็มีคนบันทึกคลิปไว้ทันแล้วก็เอามาโพสต์ลงโซเชียลจนตอนนี้ยอดวิวปาไป5ล้านกว่าวิวฮะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนนั้นพิมพ์ริพายเนี่ยก็ถามว่าอะไรเกิดขึ้นเหรอนางก็ไลฟ์ขายของเป็นเรื่องที่นางต้องทำทุกวันนางขายใน TikTok เนี่ยแหละซึ่งเวลาเราจะกดสั่งซื้อเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนดูรายชื่อของสินค้าในไลฟ์ที่กดซื้อได้ถูกต้องมั้ยแต่เวลาพิมพ์ริพายเค้าไลฟ์ทีเนี่ยคนดูเนี่ยรอซื้อของเนี่ยเป็นหมื่นคนนะครับซึ่งต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพนักงานของพิมพ์เนี่ยเขาได้ใส่ตะกร้าผิดที่เขาชอบผูกตะกร้าผูกตะกร้านะซึ่งพอมันผิดทีนึงมันเสียหายเยอะสมมติลูกค้าสั่งไปเป็นพันออเดอร์เนี่ยก็เท่ากับว่าเสียหายไปพันออเดอร์ก็ต้องเป็นไล่ยกเลิกใหม่ทั้งพันออเดอร์นะฮะแน่นอนตอนนั้นพิมพ์ริพายกำลังไลฟ์ขายแป้งขายแป้งอ่ะลูกน้องเนี่ยใส่รหัสสินค้าผิดเนื่องจากแป้งเนี่ยมันมีทั้งหมด4เบอร์มันมีปกติแป้งใช่ไหมเวลาที่เอามาขายในรายการ1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เนี่ยแต่เบอร์01กับ02เนี่ยมีการพิมพ์รหัสสลับกันพิมพ์ริพายพยายามถามลูกน้องว่าเห็นหรือเปล่าว่าเบอร์01กับ02มันพิมพ์สลับกันแต่ลูกน้องก็เงียบไม่ได้ตอบกลับมานะฮะแล้วเบอร์แป้งที่พิมพ์ริพายขายอยู่คือ02ครับพอสั่งให้แก้ปรากฏลูกน้องแก้ช้าแก้ช้าแบบยังไม่พอนะครับผิดพลาดอีกรอบ2จนท้ายพิมพ์ริพายเนี่ยเสียสติขาดเลยแหละอารวาสกว้างปาของอย่างที่เห็นเลยดูคลิปสักนิดนึงฮะอันนี้ตอนที่อารวาสออกไม่ได้ครับไม่ได้ไงเออนั่นไปแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนที่เขาทาลิปสติกอะไรเงี้ยมันก็เลอะไปหมดเลยครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีหลายคนมองว่าพิมพ์ริพายเนี่ยอาจจะมีความเครียดสะสมหรือเปล่าเพราะว่านางก็ทำงานไลฟ์กันทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะพอลูกน้องทำพลาดเนี่ยก็กลายเป็นว่าอารวาสจนเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะครับคนเข้ามาดูไลฟ์เนี่ยต้องคอยบอกว่าพิมพ์ริพายใจเย็นๆก่อนหน้านี้ก็มีคนสังเกตเห็นว่าพิมพ์ริพายเนี่ยยกกระป๋องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยขึ้นดกเป็นระยะหรอนางดิ้งตลอดเธอแล้วก็มีการดื่มเบียร์ในไลฟ์ด้วยนางดิ้งตลอดปกตินางเอาแก้วใส่ดิ้งอยู่แล้วเนาะใส่แก้วเย็นติใช่ไหมคะแต่ไม่มีใครรู้ข้างในเป็นอะไรรู้โอเลี้ยงหรือเปล่าเออดึกดึกวงนอนชีบอกเหรอนางก็พูดตลอดนางดิ้งตลอดเหรอนางดื่มไปด้วยใช่ไหมเออคนดูก็บอกว่าอันนี้กลัวเมาหรือเปล่าที่ทำไปเพราะเมาหรือเปล่าเรื่องนี้มีคนบอกว่าก่อนหน้านี้เวลาพิมพ์ริพายไลฟ์ขายของนะบางทีพนักงานเนี่ยก็จะมีขึ้นรหัสผิดบ้างขึ้นราคาผิดบ้างแต่พิมพ์ริพายก็พยายามจะใจเย็นมาตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ยหรือมันน่าจะสุดทนได้จริงๆแต่เรื่องยังไม่จบไงพออารวาสเสร็จนะก็ปิดไลฟ์ไปแล้วก็ลบทิ้งจากนั้นก็ขึ้นมาไลฟ์ใหม่อีกรอบนึงอารวาสอีกมั้ยไม่อารวาสคราวนี้แบบทำตัวแบบบ้าๆแล้วเนาะครั้งนี้รู้สึกว่าพิมพ์ริพายดูจะใจเย็นลงแต่หลายคนที่ดูไลฟ์เนี่ยก็ยังรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเธอมีพฤติกรรมที่แปลกๆตามออกมานะครับเช่นเอาลิปสติกเนี่ยปกติจะต้องทาที่ปากใช่อันนี้ก็มาเขียนที่ฟันด้วยเออแล้วตอนที่ทาแป้งเนี่ยเอาน้ำมันราดนะน้ำมันราดนะทีนี้มันบ้าเนาะเอออันนี้เขาบอกว่าเพื่อพิสูจน์ว่าคุณสมบัติของแป้งเนี่ยสามารถปกปิดได้ดีจริงๆมันบ้าเนาะเป็นช็อตที่หลายๆคนพูดถึงค่ะอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นช็อตหมายถึงว่าในอนาคตในทีวีกูต้องทำอย่างเงี้ยเหรอเอาน้ำมันราดหน้าแล้วก็จับแป้งแล้วแป้งก็ไม่ต้องตามพิมพ์ริพายก็ได้ไม่ต้องตามไม่ต้องตามเป็นเหมือนมดดำก็ขายได้แล้วแม่แค่พูดพอไม่ต้องน้ำมันราดหน้าอีกทีมึงทำมาตรฐานการขายของสูงมากอย่างที่บอกช็อตที่หลายๆคนอึ้งก็คือการเอาน้ำมันพืชมาราดหน้านะฮะแล้วก็ตามมาด้วยตบแป้งเข้าไปผู้พิสูจน์ว่าแป้งเนี่ยนะฮะควบคุมความมันได้จริงคือมีชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์ไงว่าเออหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่เข้าใจความรู้สึกพี่พิมพ์นะที่เวลาเครียดลูกน้องทำผิดมันก็มีวีนบ้างเพราะเงินหายไปเยอะเพราะมันเสียหายไปเยอะแต่อีกฝั่งก็บอกว่าอยากจะให้พี่พิมพ์ริพายเนี่ยยั้งอารมณ์หน่อยทำแบบนี้เนี่ยบางทีมันเกินไปมันทำให้สติสตางหลุดไปแต่ฉันก็เชื่อว่ามันเครียดนะเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นของที่มันตกตุนเอาไว้ไงเข้าใจป่ะปล่อยนะเงินมันจบอย่างนั้นเยอะนะเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์